วันอีสเตอร์ในความเชื่อของคริสเตียนเป็นความจริงในประวัติศาสตร์ที่ควรระลึกหลายคนรู้ความหมายแต่หลายคนยังไม่เข้าใจว่าสำคัญอย่างไรทำไมต้องเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเพื่ออะไรเมื่อมนุษย์ล้มลงในความบาปความสัมพันธ์ของมนุษย์ขาดจากพระเจ้าความบาปนำพามนุษย์ไปสู่ความตายความดีของมนุษย์ไม่สามารถลบล้างความบาปได้แต่พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้ามาพร้อมกับการช่วยกู้พระองค์มารับผลของความบาปที่เป็นความตายนั้นและผู้ใดที่เชื่อวางใจในพระองค์พระองค์ก็ทรงรับบาปนั้นที่กางเขนให้แล้วฤทธิ์ของความบาปคือความตายพระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือความบาปด้วยการฟื้นคืนพระชนและโดยเหตุการณ์นี้จึงเป็นความหวังใจแก่ผู้เชื่อทุกคนว่าเราจะคืนชีวิตเมื่อเราตายจากร่างกายเนื้อหนังนี้เช่นกันและมีชีวิตในพระคุณของพระเจ้าที่จะนำเราสู่เมืองสวรรค์แต่ถ้าหากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูเป็นเพียงความเชื่อหลักลอยไม่ได้เป็นความจริงความเชื่อของคริสเตียนก็เป็นเพียงความเชื่อที่สวยหรูแต่หาความจริงไม่ได้วันอีสเตอร์ก็คงเป็นวันที่ไร้ความหมายประเด็นการโต้แย้งเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูจึงถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อพิสูจน์ในทุกยุคทุกสมัยเพราะมีความเห็นที่ว่าการฟื้นคืนชีพนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และน่าจะเป็นจุดอ่อนที่สามารถล้มล้างความเชื่อคริสเตียนได้ชายคนหนึ่งชื่อแฟรงค์มอริสันเป็นนักกฎหมายอาชีพอยู่ในชนชั้นสูงของอังกฤษเขาเป็นคนขี้สงสัยและไม่ยอมอ่อนข้อต่อความเท็จมอริสันได้รับอิทธิพลจากกลุ่มที่ไม่เชื่อพระเจ้าและเขาได้เดินทางด้วยใจมุ่งมั่นเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องราวการฟื้นคืนพระชนนั้นเป็นเพียงตำนานและด้วยความที่เขาเป็นนักกฎหมายเขาได้ค้นคว้าอย่างถึงที่สุดและได้เขียนหนังสือที่สรุปการเดินทางการค้นคว้าของเขาชื่อหนังสือว่า Who Moved the Stone บทนำแรกของหนังสือใช้ชื่อว่าหนังสือที่ปฏิเสธจะเขียนเพราะเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาตั้งใจจะเขียนในตอนแรกเขากลายเป็นพยานปากสำคัญในการชี้แจงว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนจริงๆในเหตุการณ์วันนั้นพระเยซูทรงถูกจับกุมโดยกลุ่มนักการศาสนาของชาวยิวในข้อหาอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้าพระเยซูจึงถูกนำไปตัดสินคดีโดยปิลาตนายทหารโรมันผู้ปกครองชาวยิวในสมัยนั้นเราพบการบันทึกเหตุการณ์นั้นในหนังสือพระกิตติคุณทั้ง4เล่มและในหนังสืออื่นๆที่เป็นที่ยอมรับก็มีเรื่องราวนี้ปรากฏเช่นกันในปี1887หนังสือชื่อThe Echo Volume รวบรวมเนื้อหาโดย Edgar G. Goodspeed เขาได้เดินทางไปที่สำนักวาติกันในกรุงโรมและไปที่เมืองคอนสแตนติโนเปิลประเทศตุรกีเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือได้กล่าวถึงรายงานของปิลาตผู้ได้ตัดสินคดีความของพระเยซูเป็นรายงานที่ทูลต่อทิเบเรียสซีซาร์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญอีกชิ้นหนึ่งที่อ้างอิงได้ถึงเหตุการณ์นั้นพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าพระเยซูถูกพิพากษาให้รับโทษประหารด้วยการตรึงกางเขนพระองค์ถูกตรึงกางเขนตั้งแต่เวลาประมาณ9โมงเช้าจนถึงเวลาบ่าย3โมงเย็นจึงสิ้นชีวิตมีคำกล่าวอ้างในเรื่องการคืนพระชนว่าที่บนกางเขนนั้นพระเยซูเพียงแค่สลบไปภายหลังเมื่อทรงฟื้นแล้วจึงทรงหลบหนีไปจากการศึกษาพบว่าการตรึงไม้กางเขนในสมัยนั้นเป็นวิธีการลงโทษที่แพร่หลายมากสำหรับชาวโรมันทำกับนักโทษที่ไม่ใช่คนโรมันหลังจากนักโทษเสียชีวิตแล้วทหารจะใช้หอกยาวแทงขึ้นไปที่ตัวนักโทษหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่ปลายหอกแทงไปถูกนั้นน่าจะผ่านตรงเยื่อหุ้มปอดหรือเยื่อหุ้มหัวใจหรือแม้กระทั่งหัวใจเองการที่หอกแทงเข้าไปในลักษณะนั้นย่อมไม่มีใครสามารถรอดไปจากไม้กางเขนได้และตามปกติแล้วนักโทษจะต้องถูกตรึงจนเสียชีวิตไม่เช่นนั้นจะไม่มีการนำศพลงมาดังนั้นจึงมีวิธีการที่ใช้กันแพร่หลายคือหากนักโทษยังไม่ตายทหารจะใช้วัสดุหนัก
ฟาดที่กระดูกต้นขาของนักโทษเพื่อเร่งให้เสียชีวิตซึ่งในกรณีของพระเยซูไม่มีความจำเป็นต้องทำอย่างนั้นเนื่องจากการพิสูจน์ด้วยการใช้หอกแทงแล้วทหารจึงแน่ใจแล้วว่าพระเยซูสิ้นพระชนม์ไม่จำเป็นต้องฟาดกระดูกอีกจากเหตุผลดังกล่าวจึงน่าเชื่อได้ว่าการตายของพระเยซูไม่เป็นเรื่องที่น่าสงสัยอีกต่อไปพระคัมภีร์บันทึกว่าเหล่าศัตรูของพระองค์รู้ดีว่าพระเยซูเคยกล่าวว่าจะฟื้นขึ้นในวันที่3ซึ่งพระเยซูทำนายไว้แล้วถึง3ครั้งเหล่าศัตรูของพระองค์ต่างคาดว่าสาวกจะเข้ามาขโมยพระศพของพระเยซูจึงไปทูลเฮโรดเพื่อขอทหารยามพระคัมภีร์ได้กล่าวตอนนี้ว่าเขาจึงพูดว่าพวกท่านจงเอายามไปเถิดจงไปเฝ้าให้แข็งแรงเท่าที่ทำได้เขาจึงไปทำอุโมงค์ให้มั่นคงประทับตราไว้ที่หินแล้ววางยามประจำอยู่พระศพของพระเยซูถูกเก็บไว้ที่อุโมงค์ของโยเซฟชาวอาริมาเทียซึ่งเป็นผู้ที่เคารพพระองค์เขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสภาเซเทดรินพระศพของพระเยซูจึงถูกเก็บไว้อย่างมีเกียรติการที่พระคัมภีร์เขียนอ้างอย่างชัดเจนว่าพระเยซูทรงอยู่ในอุโมงค์ของใครก็เพื่อพิสูจน์ได้ว่าพระศพของพระเยซูไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วจริงๆทำให้คำกล่าวอ้างที่ว่าสาวกมีความเข้าใจผิดเรื่องอุโมงค์ฝังศพหรือพวกผู้หญิงที่ไปหาพระเยซูในวันอีสเตอร์นั้นหลงทางและไปผิดอุโมงค์นั้นจึงเป็นคำอ้างที่ไม่มีเหตุผลและเมื่อเปโตรเทศนาในกรุงเยรูซาเล็มมีคนกลับใจเชื่อ 3,000 คนในวันเพนเทคสเตย์พวกเขาเหล่านั้นรู้ถึงสถานที่ฝังพระศพและสามารถที่จะไปพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเขาเองก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อดังนั้นการกลับใจของพวกเขาจึงเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนจริงๆอุโมงค์หินในสวนค้นพบในศตวรรษที่1สร้างขึ้นห่างจากเนินเขาโกลาโกธาหลายร้อยฟุตไปทางทิศตะวันตกของเยรูซาเล็มอุโมงค์มีลักษณะที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าอุโมงค์นั้นเป็นอุโมงค์ของเศรษฐีซึ่งมีการออกแบบขึ้นอย่างประณีตเป็นอุโมงค์ฝังศพที่ยังไม่มีผู้ใดใช้อยู่ใกล้ที่ตรึงกางเขนและมีก้อนหินขนาดใหญ่ปิดอยู่นักสำรวจพบว่ามันเป็นก้อนหินปิดปากอุโมงค์ที่ก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบการเคลื่อนก้อนหินนั้นต้องใช้คนประมาณ20คนพร้อมกับเครื่องมืองัดหินหินถูกเคลื่อนตามแนวร่องและถูกวางในส่วนที่ต่ำที่สุดหน้าอุโมงค์นอกจากนั้นยังพบว่าหินถูกยึดด้วยโซ่เหล็กถูกผูกด้วยหมุดขนาดใหญ่2หมุดหินที่ปิดปากถ้ำนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง13ฟุต2นิ้วและมีความหนา2ฟุตแม้อุโมงค์ของกษัตริย์เฮโรดยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียง5ฟุตครึ่งเท่านั้นไม่ต้องสงสัยในความแน่นหนาเลยว่าผู้ใดจะมาขโมยพระศพได้เช้าตรู่วันที่3นั้นสาวกกลุ่มที่เป็นหญิงมาฉลมพระศพของพระเยซูพระคัมภีร์กล่าวว่าก้อนหินที่ปิดอุโมงค์นั้นถูกเคลื่อนออกไปเมื่อหญิงเหล่านั้นเข้าไปในอุโมงค์ก็พบผ้าพันพระศพวางอยู่ซึ่งตามธรรมดาแล้วหากมีการขโมยพระศพจริงย่อมไม่มีใครเสียเวลาแกะผ้าพันศพออกสภาพที่พบผ้าพันศพนั้นอยู่ในลักษณะไม่ได้ถูกแกะในสมัยโบราณการพันผ้าที่ศพนั้นมีความแน่นหนาจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่ถูกพันศพด้วยลักษณะเช่นนั้นจะสามารถแกะผ้าพันศพและออกมาได้ด้วยตัวเองและในเหตุการณ์ที่พระเยซูถูกตรึงสาวกก็มีความกลัวหนีกระจัดกระจายไปหมดแม้แต่สาวกอย่างเปโตรเมื่อมีผู้จับได้ว่าเป็นศิษย์ของพระเยซูเปโตรมีความหวาดกลัวมากจนปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระเยซูถึง3ครั้งด้วยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้เปโตรได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาจะติดตามพระเยซูตลอดชีวิตคำถามของกลุ่มที่ขัดแย้งมีต่อไปอีกว่าพระเยซูเมื่อทรงฟื้นคืนพระชนแล้วพระองค์ที่เต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงปรากฏในที่สาธารณชนแต่พระองค์กลับปรากฏกับกลุ่มคนเพียงเล็กๆหากพระองค์ต้องการประกาศเรื่องราวการอัศจรรย์นี้
ทำไมพระองค์ไม่ไปปรากฏแก่เหล่ามหาปุโรหิตฟาริสีหรือธรรมาจารย์กลุ่มคนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูของพระองค์เพื่อให้เขาสยบต่อฤทธิอำนาจแต่พระเจ้าทรงเลือกแผนการของพระองค์แผนการของพระเจ้าอาจดูช้าและเนิ่นนานทั้งยังต้องจ่ายราคาแต่วิธีการของพระองค์อยู่เหนือกว่าความคิดของเราทั้งหลายพระองค์ไม่ได้ยับยั้งตนเองในการเดินไปสู่กางเขนแต่ทรงเอาชนะด้วยการฟื้นคืนพระชนพระองค์ทรงเคารพในเสรีภาพในการตัดสินใจของมนุษย์มากกว่าปรากฏให้มนุษย์ยอมรับในพระองค์ด้วยความเกรงกลัวในฤทธิเดชของพระองค์พระเยซูตรัสแก่โทมัสสาวกที่สงสัยผู้ที่ต้องการจะเอามือแหย่ที่รอยตะปูและที่สีข้างของพระองค์ว่าท่านเห็นจึงเชื่อหรือแต่เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่เชื่อนั้นก็เป็นสุขนี่อาจเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมพระองค์จึงไม่ได้สำแดงพระองค์แก่บุคคลที่เราคาดคิดไม่ว่าคำโต้แย้งจะเกิดขึ้นมากมายเพียงใดทฤษฎีคำคัดค้านที่พยายามหาประเด็นมาอธิบายครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เรื่องของอุโมงค์ยังคงหยัดยืนเหมือนศิลาที่แข็งแกร่งคู่กับความเชื่อของคริสตชนเสมอมาพระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่าพระเยซูทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกหลายครั้งและทรงหนุนใจเขาพระองค์ทรงอยู่กับเขา40วันก่อนที่จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ต่อหน้าสาวก500คนไม่ว่ากี่ยุคสมัยผ่านไปผู้ที่เชื่อนั้นก็อธิษฐานต่อพระเจ้าในพระนามของพระเยซูเสมอพระเยซูทรงกระทําการของพระองค์สำเร็จแล้วนั่นคือการไถ่บาปเพื่อนำมนุษย์กลับสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าเหลือแต่เพียงหน้าที่ของเราเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าจะให้พระองค์เป็นเพียงบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์หรือให้พระองค์เป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟื้นจากความตายแต่ไม่ว่าท่านจะตัดสินใจอย่างไรความรักของพระองค์ที่ทรงไถ่บาปให้ท่านนั้นทรงหยิบยื่นให้ท่านก่อนแล้วทุกคำอธิษฐานที่ร้องทูลพระเยซูผู้ทรงพระชนจะทรงสดับฟังท่านเสมอ